ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่8พฤษภาคมพ.ศ.2564นั่นเองพี่ต่ายยังไม่มีปล่อยรถนะครับวันนี้แต่ว่าจะมีเตรียมปล่อยวันจันทร์ของน้องข้าวโอ๊ตไหม FC จากอำเภอโนนดินแดงนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดวันหยุดพี่ต่ายก็จะมาช่วยพี่เปิ้ลปล่อยรถนะแล้วก็จะถ่ายคลิปด้วยลูกค้า VIP นะครับขอพี่เปิ้ลนะแต่เขาเป็น FC พี่ต่ายด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปนาต่อแหละทำนาปีแรกก็โชคดีจริงๆเลยไอ้จำไอ้ต้นนั้นได้ไหมไอ้ต้นจะบกจะใหญ่ล้ม หาคนไปตัดอีกอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูรถรุ่นไหนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันเมื่อวานมีรถมาลงด้วยไปเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้แหละที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาเป็นรถของใครกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆก็มี FC ของพี่ต่ายจองไว้เหมือนกันก็มีแอบกระซิบหลังไมค์พี่ต่ายหนูเห็นเจ้าตัวรถคันนี้จอดอยู่นะใช่ของหนูไหมตอนแรกพี่ต่ายเช็คแล้วไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเขาไม่พร้อมเราก็พร้อมเสียบ อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันก่อนเจ้ารถรุ่นนี้ที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูก็จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด ZPเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้ราคาเงินสดของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 997,000 บาทโดยในรุ่นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่5สีดำบรอนเงินเทาส้มนะครับราคา 990,000 บาทแล้วก็สีขาวมุกเป็นสีที่5ราคา 997,000 เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะครับจะราคาแพงกว่าเพื่อนอยู่ 7,000 บาทนั่นเองทีนี้พี่ต่ายมันราคา 997,000 ดาวเริ่มต้นจริงๆสักเท่าไหร่โปรโมชั่นแคมเปญเดือนนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยไฟแนนซ์ก็เริ่มเปิดแล้วแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับรายได้ติดเครดิตไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยก็บางคนก็ไปหาเช็คเครดิตเล่นติดแท็กซิ่งแล้วมันก็จะยากนะทำยากกว่าเดิมครับก็ดาวเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแล้วก็ผ่อนประมาณสัก 14,800 บาทโดยประมาณนะครับก็โอเคแหละดาวน้อยค่างวดก็จะสูงนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองถามว่าราคา 997,000 คุ้มไหมพี่ต่ายว่าคุ้มมากๆมันคุ้มอย่างตรงไหนบ้างทีนี้เรามาดูหน้าตาเขาเลยไฟหน้าของเจ้าตัวเกรด ZP เกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับไฟของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีขาวนวล นะครับเพราะว่ามันใช้เจ้าหลอด LED นั่นเองเลนที่ใช้เป็นเลนโปรเจคเตอร์มีเจ้าตัวไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับสามารถปรับระดับได้จากภายในตัวรถได้อีก4ระดับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปรบกวนสายตาคนอื่นไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนี่เป็นสีเหลืองอัมพันเลยนะครับไฟตัดหมอกเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกให้กับเจ้าตัว ZP คันนี้นี่เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานขอให้มีเหตุจำเป็นจริงๆนะอย่าเปิดเล่นทีนี้เรามาดูกระจังหน้าของเจ้าตัว ZP คันนี้บ้างกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้นะครับลักษณะบางคนก็บอกให้มันเหมือนเคี้ยวไหมมันก็เหมือนเคี้ยวจริงๆนะครับแต่พอเราดูโดยรวมแล้วโอ้มันทั้งดุทั้งหรูหราแยกไม่ออกเลยเนี่ยมาพร้อมกับโลโก้ของ Isuzu ที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันสีเป็นสีขาวมุกนะครับสวยมากๆสีนี้ทีนี้เจ้าตัว ZP คันนี้พี่ต่ายที่บอกว่าราคา 997,000 บาทของพี่ต่ายเนี่ยมันจะแตะล้านอยู่แล้วมันคุ้มตรงไหนล่ะอ้าวหน้าตาเอาความรู้หลามาละนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างด้านข้างโอ้โหรถอะไรนะครับมองจากด้านข้างยังรู้เลยว่าหล่อหล่อทุกมุมหล่อทุกองศานะครับ All New Isuzu D-Maxอันที่จริงมันไม่ใช่เขาว่าออนิวแล้วเพราะมันเปิดตัวมาประมาณสัก2ปี3ปีแล้วทีนี้เรามาดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนะแม็กตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกันกับเกรด M บันไดข้างมีมาให้มือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นี่บันไดข้างนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูแบบใกล้ชิดกันระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับของเจ้าตัว
ZP เกียร์อัตโนมัติคันนี้ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวพี่ต่ายชอบมากๆรถที่มีระบบตัวนี้เรารู้สึกว่าเราขับมั่นใจมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นออกตัวในทางลื่นนะครับออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงก็ครบแล้วนี่มีอีกตัวนึงถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นี่อ่ะทีนี้เราไปดูล้อหล่อของเขากันว่าเขาเป็นแบบไหนก็ต้องบอกว่านะครับเจ้าตัวล้อแม็กปัดเงา18นิ้วอันนี้เป็นแม็กแท้ของ Isuzu เลยเป็นสีเงาแล้วก็ด้านในก็จะมีลงวงกลมสีแดงแล้วก็โลโก้ของ Isuzu น็อตล้อ6ตัวก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนอกจากมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วนะครับทำไมต้องเว้นวรรควะอารมณ์ที่สปอร์ตแล้วนะครับมันยังมีความแข็งแรงทนทานมากๆด้วยเพราะเป็นของแท้ Isuzu จับคู่กับเจ้ายาง Bridgestone เบอร์ยางที่ใช้นะครับเป็นยาง HT 265-60-18นั่นเองนะครับการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนี่บันไดข้างมีมาให้เชสซีขนาดใหญ่นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงกระจกมองข้างนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังมีความหรูหราอีกด้วยสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander ก็จะเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนี่ใบปัดน้ำฝนจะเป็นแบบบิวอินนะครับเสาอากาศก็จะเป็นเสาอากาศแบบนี้เลยนี่แต่ทีนี้เราไปไล่ดูด้านหลังกันบ้างนี่สวยมากๆนะครับขอแสดงความยินดีกับลูกค้าท่านนี้ที่ได้รถที่ถือว่าโอ้โหมันดีแนวหน้าของรุ่นเลยทีเดียวนี่อันนี้ด้านข้างของเขานะครับด้านหลังแต่เราก็ถ่ายข้างกันแหละด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะที่กระพริบอยู่นี่แหละแล้วก็ไฟท้ายของเขาก็จะเป็นเจ้าหลอด LED นี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเวลาที่เราเปิดไฟมันก็จะติดคู่กันแต่เวลาที่เราเบรกนะครับเจ้าตัวด้านบนมันจะติดไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วที่พี่ต่ายชอบมากๆนี่เจ้าตัวมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมแล้วที่สำคัญนะมันมีกล้องมองหลังด้วยทำงานคู่กับหน้าจอขนาด9นิ้วนั่นเองเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็จะส่งสัญญาณภาพไปอย่างหน้าจอด้านหน้าสัญลักษณ์ของเจ้าตัว ZP นะครับเป็นการแยกแล้วก็บ่งบอกตัวตนของเขาให้ต่างจากรุ่นอื่นว่าฉันเป็น ZP นะไม่ธรรมดานะจะบอกให้นี่การชนท้ายนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยทีเดียวใครเจอนี่โอ้ร้องว้าวกันทุกคนออกแบบให้เข้ากับตัวรถนะครับตัวนี้สวยมากๆสวยมากๆ 997,000 บาทเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ต่ายชอบแล้วก็อยากได้มากๆเฮ้ยธรรมดาแหละคนเราเฮ้ยขับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขับตัว ZP เกียร์อัตโนมัติโอ้ยขับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในของเขากันบ้างไปอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2ของเขานะอันนี้จริงเขาจดทะเบียนเป็นกระบะนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกได้เปรียบรถอื่นนะครับตรงที่ว่าเฮ้ยมันนั่งได้เหมือนรถเก๋งด้วยแล้วมันบรรทุกได้เหมือนรถกระบะด้วยนั่นเองกระบะท้ายของเขานี่ก็ใหญ่มากๆนะครับบรรทุกของได้เยอะทีนี้เรามาดูกันบริเวณแผงประตูนะครับก็เป็นแบบบุนุ่มเนาะก็มีบุนุ่มมาให้นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงานี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราเห็นเลยเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะครับออกแบบให้รองรับกับสรีระของผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่งนี่คือเวลาที่เขาจะออกแบบมาสักคันหนึ่งเนี่ยเขาไปดูแล้วแหละเอ้ยผู้โดยสารที่มีลักษณะนะครับรูปร่างแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยนั่งคันนี้จะสบายไหมอันนี้รองรับมากที่สุดนี่นะครับบริเวณตรงนี้เป็นหนังหนึ่งเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นะนี่ตัวนี้เป็นหนังแท้ตัวนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์นี่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีการออกแบบให้เอนไปด้านหลังได้ทำให้ผู้โดยสารไม่เมื่อยนั่นเองตรงนี้เป็นที่พักแขนนะสามารถกางออกมาอย่างนี้ได้แต่พี่ต่ายไม่ได้ดึงเข็มขัดออกก็ดึงออกแค่นั้นเองอ้าวนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยปั๊บเนี่ยก็จะวางแก้วน้ำได้ส่วนบริเวณพื้นของเจ้าตัวเกรด ZP คันนี้เขาจะเป็นพรมนะแต่เดี๋ยวจะมียางปูพื้นมาให้นะครับนี่ด้านหลังเมื่อเรามองไปจากด้านหน้าที่เราสังเกตนะครับเขาก็จะมีเจ้าตัวแอร์หลังมาด้วยมาพร้อมกับเจ้าตัว USB นะที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้ทำให้เราเฮ้ยไม่ต้องกังวลนะว่าเวลาที่เดินทางไกลๆนะครับแบตเตอรี่จะหมดสามารถชาร์จได้โทรศัพท์นะแล้วก็มีแอร์พี่ต่ายชอบมากๆเพราะว่าแดดเมืองไทยนี่ร้อนมากๆเลยทีเดียวมีแอร์หลังเนี่ยโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนี่บริเวณด้านบนของเขาทีนี้เราไปดูด้านหน้าห้องโดยสารกันบ้าง
บริเวณแผงประตูก็มีบุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับบริเวณพวกสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าก็ออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดายมากๆนั่นเองเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันออกแบบให้เราเรียกว่าไงเฮ้ยมันให้อารมณ์ที่รู้สึกสปอร์ตแล้วก็หรูหราไปในขณะเดียวกันเลยให้ไม่รู้จะอารมณ์ไหนดีเฮ้ยสปอร์ตก็สปอร์ตนะดูเบาะมันเหมือนเบาะรถแข่งอ่ะเออนี่นะครับนี่และที่สำคัญนะครับคู่หน้าของเจ้าตัวเกรด ZP เขาสามารถปรับระดับนะครับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ระดับนะอันนี้เราก็ลองปรับดูกันนะครับคือมันเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช้งานง่ายครับมีที่พักแขนนะครับก็จะมีบุนุ่มมาให้แล้วทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะเข้าไปดูบริเวณภายในห้องโดยสารกันไปนิดนึงอันนี้ก็เป็นบริเวณคอนโซลนะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้นี่ก็จะเป็นเหมือนที่เราเห็นเลยครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นี่พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตมันพูดยากนิดนึงเพราะไอ้โทรศัพท์มันมาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับการใช้งานเจ้าตัวครุฑคอนโทรลนะครับควบคุมก็อยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้นะขออนุญาตชี้เลยนะกันนะครับเพราะทำเงี้ยมันจะบังก็มองไม่เห็นเนี่ยจะเปิดใช้งานเจ้าตัวครุฑคอนโทรลแล้วก็มาตรวัดก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นสามารถปรับระดับแสงได้ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่าไงบอกพวกไฟเตือนอะไรต่างๆอันนี้ก็พวกข้อมูลการขับขี่บอกได้หมดนะตำแหน่งเกียร์ความร้อนประตูปิดไม่สนิทเลขกิโลเมตรปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับนี่บอกได้หมดเลยระบบความบันเทิงที่มาในเกรด ZP ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาด7นิ้วเป็นทัชสกรีนหน้าจอแบบ HD นะฟูลชัด HD นะครับชัดมากๆนะครับหน้าจอตัวนี้แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยแยก2หน้าจอได้เห็นไหมตัวนี้เป็นแผนที่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเปิดปิดเสียงอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกด้านซ้ายด้านขวาเดี๋ยวว่างๆพี่ต่ายจะมาเจาะลึกให้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมโหมดเลฟทอนิกนั่นก็สามารถว่าเฮ้ยในขณะที่เราใช้เกียร์อัตโนมัติสบายๆเราอยากได้โหมดที่มันสปอร์ตมากขึ้นเราก็มาตรงนี้นะครับนี่มันก็สามารถทำให้เราเข้าเกียร์ได้เองรถจะไม่เข้าให้นะเมื่อเราใช้โหมดเลฟทอนิกกุญแจเป็นแบบไหนนะครับพี่ต่ายกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่มีให้2ตัวแล้วก็เวลาที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับก็กดตัวนี้เหยียบเบรกทุกครั้งนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างไปเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ในเจเนเรชั่นที่2แล้วนะครับเครื่อง 1.9 ตัวนี้นะครับออกแบบให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนที่น้อยแล้วก็ที่สำคัญยังมีความประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูมันประหยัดสักเท่าไหร่ดีเราไปดูที่ Eco Sticker เลยแล้วกันนี่จะเป็นตัวนี้อันนี้พี่ต่ายให้ดูสภาวะนอกเมืองนะไอ้ 7.1 ด้านบนเป็นในเมืองหาร100เอาเด้อแล้วก็ 5.8 นี่ก็เป็นนอกเมืองก็จะประมาณสัก 17.2 กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหมันประหยัดมากๆนะเจ้าเครื่อง 1.9 ตัวนี้ไม่พอนะครับเจ้า4ประตูคันนี้บางคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องเสียภาษี 6,000 8,000 ต่อปีแน่นอนไม่ครับอยู่ประมาณสัก 2,450 บาทเท่านั้นเองก็ต้องถือว่าช่วยเราประหยัดภาษีได้ด้วยเช่นเดียวกันเครื่องยนต์มีขนาด 1,900 cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้ามาพร้อมกับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับช่วยให้การตอบสนองเวลาที่เราต้องการเรียกแรงม้าแรงบิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแรงบิดของเขาจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองการรับประกันเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะเป็นเวียนเช็ดรถไม่จ่าละเป็นเวียนเช็ดรถนี่แหละเดี๋ยวจะไปเช็ดรถแล้วก็มีอะไรจะถ่ายให้ดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราคงจะได้เจอกันอีกรอบถ้าวันนี้ไม่มีอะไรมาเพิ่มนะอันนี้ก็จะเป็นรถที่จอดอยู่สปีดนะครับมีขอมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนก่อนจะไปพี่ต่ายฝากด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ขอมีเดี๋ยวนี้มีออนด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Isuzu by ต่ายแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่ต่ายทางช่องเพจของต่ายขาย Isuzu ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ